าจากนี่แหละครับการเล่นลูกเซตเพลย์แบบนี้แหละครับทิเปียโยนโด่งมาได้สะบัดลูกนี้โอ้โห 1-0 ไปเลยครับโอ้โหสอบมามงครับของอเล็กซานเดอร์อีซักครับนิวคาสเซิลครับขึ้นนำไปแล้วมงได้อย่างเฉียบขาดมากครับศูนย์หน้าทีมชาติสวีเดนครับอเล็กซานเดอร์อีซักโอ้ดูทีครับทิเปียเปิดไม่ลำหน้าครับอีซักโอ้โหดูครับสะบัดลูกนี้ตัวประกบเนี่ยต้องบอกว่าสู้กันไม่ได้นะครับทางด้านของวูฟแฮมตันเนี่ยนี่ครับโอ้อีซักขึ้นได้สูงกว่านะครับนี่ครับสะบัดจอนนี่เนี่ยขึ้นไม่ถึงนะครับแล้วก็บอลตกมาอีซักนี่สะบัดนิดเดียวครับเข้าไปเลยครับ1ประตูต่อ0ครับนิวคาสเซิลออกนำแล้วครับเจ้าบ้านครับโอ้ประตูที่ต้องบอกว่ารอคอยเลยครับของนิวคาสเซิลวางฮิชานหาจังหวะอยู่ครับให้ต่อมาวางฮิชานยังได้อยู่ไหลต่อมาพลิกแล้วลูกนี้อ้าวบอลตัวท้ายลงโลกซัดตีเสมอเลยครับโอ้โหความผิดพลาดในเกมรับของนิวคาสเซิลครับวางฮิชานเพิ่งจะลงสนามมาตะกี้นี่เองครับตีเสมอให้กับวูเป็น1ประตูต่อ1ครับโอ้โหอะไรจะเพอร์เฟคขนาดนั้นครับในการคัมแบ็กกลับมาจากการบาดเจ็บของนี่หาครับเกมเล่นไปก่อนให้ต่อมาอีกทีหนึ่งแรงแซงอาเป็นนะอามิลอนไหลมาลูกนี้วิล็อกมีโอกาสหาเหลี่ยมแล้วก็ไหลมาจังหวะโล่งๆซัดเรียบร้อยครับโอ้โห2ประตูต่อ1ครับไม่เกี่ยวอามิลอนครับตัวสำรองมีทีเด็ดเหมือนกันโอ้โหวูฟมีสำรองทีเด็ดนิวก็มีเหมือนกันครับคนนี้ครับอามิลอนครับอีกครั้งนึงครับจากบอลกลางสนามนะครับลองสตาร์ททิ้งไปทางด้านนี้ครับโดยที่มีบูโรคิมไลส์ครับตัดเข้ามาแล้วไม่รอดเนี่ยฝากไว้ก่อนนะครับแล้วจังหวะนี้เลยครับโอ้โหเหลือๆเลยครับไม่ล้ำครับตัวสุดท้ายครับทางนาธานคอลลินส์นะครับของบูฟที่ยืนอยู่ตรงนั้นครับไม่ล้ำแน่นอนครับแล้วก็ไม่รอดยิงเข้าไปเด็ดขาดครับบอลจะฉลาดหรือเปล่าครับลงมาเชื่อมให้ครับจอร์จเชลวีซักโอริเย่กลับมาที่เชลวีใหม่มองยาแล้วครับเชลวี่เปิดทิ้งขึ้นมาข้างหน้าเลยครับอายูไล่อยู่แล้วจังหวะเอาคืนไม่ดีซะแล้วลูกนี้เดนิสมีโอกาสเดนิสหาเหลี่ยมแล้วซัดลูกนี้ก็1-0เลยโอ้โหความผิดพลาดของสเวนบอทมันครับคือหลังไม่ดีครับฟอร์เรสต์เจ้าถิ่นขึ้นนำไปแล้วครับเมอร์ฟี่ให้อแลงแซมแม็กซิแมงให้มาสวยเลยครับเอาละครับโจวิล็อกทะลุขึ้นมามองข้างในเปิดโด่งมาแล้วก็ลงยิงลูกนี้โอ้โหชนเสาแล้วตีเสมอแล้วครับอเล็กซานเดอร์อีซักครับซัดตีเสมอให้กับนิวคาสเซิลเป็น1ประตูต่อ1ครับโอ้โหนี่ยิง2เกมติดเลยครับอเล็กซานเดอร์อีซักประตูสำคัญมากนะครับในการพานิวคาสเซิลกลับมาเท่ากันกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับในช่วงท้ายครึ่งเวลาแรกประตูที่5ของเขาแล้วนะครับในพรีเมียร์ลีกดูอีกทีครับจังหวะของนิวคาสเซิลที่ปั๊มกันอยู่ตรงนั้นครับและสุดท้ายเนี่ยแตะสวยมากนะครับในจังหวะนี้ครับโดยที่เปิดลูกนี้มันเปิดเนี่ยเหมือนจะย้อนหลังแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่อีซักเนี่ยครับเป็นนักเตะที่มีเทคนิคดีมากนะครับอีซักอ่ะเขาเป็นคนที่เรื่องของการจับบอลยิงบอลเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยครับแล้วดูครับเหลี่ยมท่านี้ยังยิงได้ครับอเล็กซานเดอร์อีซักดวลกับคิลอนาวาสอีซักยิงลูกนี้แล้วก็นิ่มๆเลยครับ2ต่อ1ครับนิวคาสเซิลขึ้นนำครับจากอเล็กซานเดอร์อีซักโอ้โห2นัด3ประตูครับอเล็กซานเดอร์อิซักครับแล้วตรงนั้นเนี่ยแฟนตัวขวาเมอร์ฟี่มีทิปเปียมาแล้วยกเข้าในโยกแล้วช่องนี้ไปติดบูโน่เก็บได้ที่อิซักขวาเอามาของทางบูโน่กินมาไลท์บรรจงไปทางเสา2เฮ้ยแซงแมสแมงตั้งมาแล้วจ่อโดยโจวีล็อก 1-0 ที่ดิวเซลขึ้นนำเลยครับโอ้โหจากรอเปลี่ยนตัว3คนแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับกลายเป็นว่านิวคาสเซิลมาได้ประตูครับแล้ววีล็อกโอ้โหลูกนี้คงจะทำให้เขาดูตรงนี้ครับอีซักจับได้แล้วจ่ายตัดหลังชอซึ่งโอ้โหพยายามจะขยับขึ้นไปตัดแต่กลายเป็นทิ้งพื้นที่ไปครับแล้วบรูโน่กิมไรส์สอดมาครับแล้วเงยเห็นเพื่อนแล้วนะครับใช้การหยอดย้อยครับแล้วโอ้โหไซแมนสแมนก็คิดถูกครับใจกว้างครับมุมตั้งแล้วนะครับมุมมันแคบแล้วครับแล้วตั้งมาได้เป๊ะเลยครับตรงกลางนี่วิลล็อกเข้าฮอสตรงนั้นนี่ไม่เหลือแล้วครับเมื่อข้ามดาโลมาเนี่ยครึ่งแรกเขาพลาดไป 2-3 เที่ยวนะครับทริปเปียร์จะเล่นนะครับลูกฟรีคิก
ทางเสาสองได้โคกแล้ว 2-0 โดยทางคาร์ลวิลสันเลยครับโอ้โหโอ้โหลูกครอสของทริปเปียร์ทำงานครับแล้ววิลสันครับโอ้โหไม่ยอมน้อยหน้าฟอร์มของอีซักนะครับลงมาเป็นตัวสำรองแล้วก็ทำประตูที่ทำให้นิวคาสเซิลนี่โอ้โหโอกาสสดใสครับกับการจะเก็บชัยชนะ3นัดรวดต้องย้ำว่าอีดี้ฮาวเปลี่ยนตัวได้ถูกต้องเลยนะครับแต่ลูกหม่งอีกแล้วครับแมนยูนี้ทริปเปียร์คอร์สเข้าไปแล้วไปหล่นตรงระหว่างแรชฟอร์ดกับลินเดเลิฟนะครับที่ไม่มีใครได้ขึ้นเบียดวิลสันให้เสียหลักเท่าไหร่ครับหม่งได้ถนัดเลยครับตรงกลางประตูตักย้อยไปทางเสาสองให้โดดเด้าออกมาบอลแถวสองแซงแม็กซ์แมนเก็บได้จีแซวิลามาผ่านได้ขอโทษแล้วเปิดมาได้เปลี่ยนทางนี่แหละครับโอ้โหโดยวิลสัน 1-0 ที่มิเซลขึ้นนำโอ้โหนี่สองนัดติดเลยครับที่เขาหม่งประตูได้นะครับวิลสันเกมที่แล้วนี่ลงมาเป็นตัวสำรองในวันชนะแมนยูไนเต็ดก็หม่งปิดท้ายได้ครับเพิ่งขึ้นมาครั้งแรกนะครับแล้วมาได้เตะมุมจังหวะต่อเนื่องเลยครับที่เอมิสันหม่งสกัดไปแล้วโดนดักเก็บได้นะครับตอนที่แชร์แล้วครับเปิดยาวทะลุไม่ล้ำหน้าหลุดมาของทางเคียวลิงตันโล่งๆถ้าไม่ล้ำหน้าก็ 2-0 แหละครับเมื่อธงไม่ขึ้นแต่น่าจะขึ้นแล้วครับน่าจะขึ้นแล้วยืนลายไม่เท่าเพื่อนแล้วครับตอนที่ซูม่ากับอาเกิดเนี่ยเช็คลายให้แล้วเปิดสุดยอดจริงนะลุงนี่ฟาเบียนแชฟบอลคิลเลอร์พาสแบบเป็นโบเวนเปิดนะครับเลือกไปทางเสาสองนี่ดูหูจ่อๆของซูม่าตีไข่แตกได้เอาแล้วครับหนึ่งต่อสองที่เวสแฮมตัวนี้ครองบอลมากกว่านะครับ56-44%ในครึ่งแรกแต่ว่าโอกาสลุ้นยิงประตูนี่ก็สูสีนะครับเอาแล้วไปทำหลุดอากาศโดนลงโทษเลยครับโอ้โหง่ายๆนะครับเวสแฮมอุตส่าห์โขกคืนให้กับทางฟาบิเกียแบบมองตารู้ใจกันแล้วนะครับแต่ว่าพอออกบอลเล่นวิ่งออกจากหน้าบ้านเจอบอลพลาดโอ้โหเกิดเสียหายเลยครับโอ้โหไหนนะครับเขาโขกคืนได้ดีแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมไม่ประชิดเลยแต่ว่านี่ครับจับหลุดเท้าเองครับเซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติโมร็อกโกแล้วดูมือแช่บอลของนิวคาสเซิลนะครับกิมมาไลส์วางให้กับทางอิสตักนุนิฟาบินสกี้โอ้งงโล่งโล่งก็เสร็จแล้วครับโอ้โหฟาบินสกี้อุตส่าห์ออกมา4ประตูต่อ1โอ้โหโดนแต่ละลูกวันนี้เวสแฮมต้องบอกว่าโอ้โหโทษตัวเองก่อนเลยเป็นส่วนใหญ่นะครับพลาดนิดพลาดหน่อยกลายเป็นเสียประตูทุกครั้งเลยที่ซ้ำครับโอ้แล้วอิสตักไม่น้อยหน้าวิลสันครับการันตี3คะแนนแน่ครับนิวคาสเซิลดูเพื่อนชะลอก็เห็นฟาเบนซี่ออกมาแล้วนะครับมันอยู่ในวิถีการเล่นของเขาแบบเต็มตัวแล้วไหมสมมติว่าเวสแฮมเองไม่ได้อยู่ในพรีเมียร์ลีกแล้วเนี่ยนักเตะอย่างปาเกต้าอย่างเดคันไลท์จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับจังหวะมาของทางเชลิงตันโอ้โห5-1จนได้ครับโอ้โหว้าวันนี้2ประตูเชลิงตันโอ้โหโชว์ความคมเลยครับ4เกมติดครับนิวคาสเซิลโอ้โหดูบอลเคาน์เตอร์แอทแทคการวางลูกนี้เปิดยาวมาโดยกิมไรซ์ครับให้ชูลินตันหลุดเลยนะครับมันโดนซูม่าขวางหน้าอยู่แต่ดึงเข้าซ้ายแล้วยิงมุมมากครับฟาเบียนสกี้ปัดไม่อยู่ตอนเด้งพื้นหนีมือพอดีนะครับโทนี่โอ้โหไม่เปลี่ยนแต่คราวนี้ไม่พลาดแล้วครับ เอาละครับขึ้นนำจนได้ครับเบนฟอร์ด1ประตูต่อ0นะครับจากอิซักเนี่ยครับลงต่ำมานะครับอิซักทางหน้าให้วิลสันยืนค้ำไปเลย
ทูไรส์ครับถางมาทางขวาทิปเปียเปิดไม่ได้โจลินตันหลอกสวยอ้าวมีพื้นที่ด้วยแล้วก็มีเวลาด้วยทำอะไรครับทำอะไรยิงเข้าไปเลยครับโอ้โหสุดยอดเลยครับโจลินตันนี่ครับมีพื้นที่แล้วก็มีเวลาซึ่งโอ้โหเป็นคำถามว่าผู้เล่นเบนฟอร์ดไปอยู่ไหนหมดครับโอ้จริงๆลูกนี้ถ้าดูจากเจตนาของโจลินตันเหมือนตั้งใจจะส่งด้วยนะครับแต่กลายมาพอจังหวะที่เขาเปิดยัดเข้าไปเนี่ยบอลมันแฉลบดาวิดรายาแล้วก็เข้าประตูไปบูโน่เกมไรฝากมาให้กับทิปเปียแล้วไหลมาให้กับโจลินตันไม่ล้ำนะเพราะว่ามีตัวห้อยอยู่นะครับคืออีตานพินน็อกเนี่ยหล่อเป็นมีมาได้แล้วโอ้ไม่มีตัวเข้าชาร์จข้างในเลยนะครับคือเจตนาเหมือนพยายามจะจ่ายไปให้กับวิลสันนะสำหรับโจลินตันแต่โอ้ลูกนี้ต้องชมว่าเขาดึงหลอกมาสวยเลยนะครับจังหวะยัดมาเนี่ยครับบอลมันไปชันแลบดาวิดรายาแล้วก็เปลี่ยนทางเข้าประตูไปเลยครับคือเราเห็นนอกาดนะครับที่ยึกยักเหมือนจะไปคิดไปเองว่าทางเจอรินตันเนี่ยครับเปิดยาวเลยครับเบรนท์ฟอร์ดแต่วานโทนี่หมุนเสียบอลให้กับนิวคาสเซิลโจลินตันให้มาเอ้าไม่ล้ำด้วยเอาเลยครับคาร์ลวิลสันคาร์ลวิลสันวิลสันคืนมายิงลูกนี้แล้วโอ้โหสุดยอดเลยครับลูกยิงของโจวิลล็อกขอเอาไปครับเป็นเลสเตอร์อิซักนะครับโอ้โหยิงสวยงามมากครับอิซักโอ้ได้ปั่นแบบคมกริบเลยครับสำหรับอเล็กซานเดอร์อีซักแล้วโอ้จังหวะโต้กลับมาของนิวคาสเซิลแล้วก็เป็นการประสานงานของวิลสันแล้วก็อีซักนะครับมาจบสกอร์นี้ได้ประตูที่8ของเขาในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้แล้วนะครับโอ้โหเกมในครึ่งหลังเนี่ยบอกว่าเปลี่ยนเลยครับหนึ่งนะครับบอลที่ลำเลียงกันขึ้นมานะครับวิลสันลากจี้มาในกรอบแล้วไหลมาให้กับอีซักเนี่ยโอ้โหปั่นเสียบเสาเข้าไปเลยนะครับโอ้แล้วต้องชมการเติมขึ้นมาของฝั่งทีมเยือนด้วยเกมรับของเบนฟอร์ดเนี่ยโอ้โหไปถอยรับลึกกันหมดแล้วก็ไม่ทันระวังอีซักที่โอ้ยืนรออยู่โล่งๆเลยนะครับทำให้มีพื้นที่ในการวางเท้าปั่นลูกนี้ได้อย่างเฉียบขาดจริงๆโอ้โห